นี่พวกแกสองคนอ่ะหยุดทำงานกันก่อนฉันมีเรื่องจะแจ้งให้พวกแกสองคนทราบมีอะไรหรือเปล่าครับเจ๊ช่วงเนี้ยทางร้านของเราอ่ะไม่ค่อยจะมีลูกค้าสักเท่าไหร่ยิ่งรายได้ของทางร้านเนี่ยก็ไม่พอที่จะจ่ายเงินเดือนพวกแกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากพรุ่งนี้ไปอ่ะพวกแกก็ไม่ต้องมาทำงานที่นี่แล้วนะถ้าผ่านวิกฤตนี้ไปได้ฉันจะเรียกให้พวกแกสองคนกลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่เจ๊ครับเราสองคนเนี่ยมาทำงานที่นี่ตั้งแต่ร้านเปิดใหม่ๆนะครับแล้วทำไมจู่ๆเจ๊ถึงให้พวกเราออกล่ะครับใช่ค่ะเจ๊เราสองคนอะทำงานกับเจ๊ตั้งแต่เจ๊ไม่มีอะไรจนตอนนี้เจ๊มีทุกอย่างแล้วเจ๊ยังจะไล่เราสองคนออกอีกเหรอคะก็มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่และอีกอย่างนะบอสใหญ่ก็เป็นคนสั่งให้ฉันคัดพนักงานเก่าๆออกเพื่อที่จะรับพนักงานใหม่เข้ามาและพนักงานใหม่อะเงินเดือนก็น้อยกว่าพวกแกสองคนอีกแบบเนี้ยมันก็ไปทางออกของร้านที่ช่วยให้ร้านประหยัดขึ้นเจ๊คะถ้าเจ๊ไล่เราสองคนออกตอนนี้เราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายคะหนูขอร้องเธอนะคะเจ๊อย่าไล่เราสองคนออกเลยนะคะโอ๊ยพอพวกแกกลับไปทำงานได้ละเนี่ยมันเป็นคำสั่งของบอสใหญ่ไม่ใช่ของฉันพี่จูนทีนี้เราจะทำไงดีล่ะค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเราก็เยอะครีมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับเจ้งค่ะเจ้ครับผมขอร้องเถอะนะครับให้เราสองคนได้ทำงานต่อเถอะนะครับถ้าเจ๊ให้พวกเราออกตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะไปทำงานอะไรแล้วครับอีกอย่างภาระของผมเนี่ยก็เยอะมากเลยครับเจ๊ฉันบอกให้ออกก็คือออกไงไม่มีทางอื่นใดๆทั้งสิ้นหรอกแม้ว่าแกจะมาคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องฉันยังไงฉันก็ไม่ให้แกทำงานต่อมันจะไม่มีทางอื่นเลยล่ะครับเจ๊ไอ้มีทางอื่นเนี่ยมันก็พอมีอยู่นะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแกมากกว่าว่าแกเนี่ยจะทำให้ฉันมีความสุขมากน้อยแค่ไหนผมขอแค่เจ๊สัญญาว่าให้เราสองคนเนี่ยทำงานต่อไม่ว่าเจ๊จะให้ผมทำอะไรเนี่ยผมทำได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีงั้นก็ตามใช่ไหมคะเจ๊ครับเจ๊พอใจไหมครับก็พอสบายตัวขึ้นบ้างอ่ะงั้นแปลว่าเจ๊จะไม่ไล่พวกเราสองคนออกแล้วใช่ไหมครับฉันจะให้พวกแกสองคนเนี่ยทำงานต่อได้อีก3เดือนแต่ถ้าเกิดว่าอยากทำงานต่อยาวๆแล้วก็มาเจอฉันที่นี่อาทิตย์ละ2ครั้งได้ครับเจ๊พี่จูนทำไมพี่ไปนานจังเลยอ่ะแล้วเรื่องที่เจ๊จะไล่เราออกเจ๊เขาว่าไงอ่ะอ๋อเจ๊ให้เราทำงานต่ออีก3เดือนนะจริงเหรอพี่แบบเนี้ยเราก็มีเงินหมุนละสิแล้วพี่ไปคุยไงกับเจ๊อ่ะพี่ก็แค่บอกว่าภาระเราเยอะน่ะต้องมีงานทำเจ๊เขาก็เลยเห็นใจพี่เป็นไรอ่ะไม่มีไรหรอกนะที่รักผมว่าเราทำงานต่อเถอะนะค่ะ
เหมือนเดิมนะทำต่อได้อีก3เดือนเหมือนเดิมแต่ถ้าอยากทำต่อเรื่อยๆแล้วก็ได้ครับเจ๊ผมสัญญาครับผมจะทำให้ดีที่สุดดีมากทีละนี่คุณมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะพี่ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะทำอะไรอ่ะนี่พี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยิ้มผมขอโทษนะคือว่าผมไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะผมขอโทษนะคิมอย่าโกรธผมนะผมขอโทษนะฉันก็ขอโทษพี่ด้วยนะที่ฉันช่วยอะไรพี่ไม่ได้เลยผมขอโทษนะแต่ว่าผมรักคุณเหมือนเดิมนะครับ